งบทเพลงแรกด้วยจังหวะตะลุงกับบทเพลงส้มตำครับThank you.
วานแม่ทุ่งหัวป้าจะม้วนลืมตาสวยเอ้ยงามดอกจะคิดถึงบ้านที่ทิ้งละเนอเจ้าทอดชวนชมหน้าดอกชื่นชมแทบยิ้มอยากจะชิมรอยพิมพ์รอยยิ้มแก้มเธอจะรักจะลงหรือก็คงจะเกลือจะฝันจะว่าเดียวกับพันละเมอเวทีผ่านพ้นไปอย่างครบถ้วนแล้วก็สวยงามนะครับช่วงนี้อยากให้เวลาน้องๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมความพร้อมรอต้อนรับแฟนๆนักรำสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีทักทายกันอีกหนึ่งครั้งนะครับนอกจากจะทักทายทุกท่านที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีด้วยกันในค่ำคืนนี้แล้วก็ใช้เสียงทักทายหลายๆท่านที่ชมผ่านหลายๆแอปพลิเคชันอยู่ด้านหน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านอีกนิดนึงค่ำคืนนี้เราอยู่กันที่หนองโปงฟู้ดแฟร์เป็นงานคืนที่6ของงานแล้วนะครับคืนพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายถ้าหากว่าท่านอยู่ใกล้ๆนะครับค่ำคืนนี้อากาศดีเดินทางมาร่วมสนุกกับพวกเราได้นอกจากละมงย้อนยุคที่เห็นอยู่ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของท่านแล้วนะฮะยังมีร้านค้ามากมายทั้งของกินของใช้ของอร่อยมากมายให้ท่านได้จับจ่ายใช้สอยนะครับที่บริเวณของวัดหนองโปงช่วงนี้ยังหัวค่ำอยู่นะครับสามารถที่จะเดินทางมาซื้อหาของกินของใช้ของอร่อยๆแล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันที่ฟอร์มเวทีลำวงกับพวกเราลูกอลุ่นและน้องๆนักลำทั้งสองคณะนะครับผมเลือกเลยอยากสนุกสนานกับฝั่งไหนวันนี้เข้าคอนเซ็ปต์แดงกับเขียวเลยจะเลือกแดงเลือกเขียวเลือกเลยค่ำคืนนี้นะครับซื้อบัตรติดตัวกันไว้สี่สาห้าใบนะครับหมดแล้วก็ค่อยได้ซื้อใหม่ในคืนนี้ได้ใช้หมดครบถ้วนกันแน่นอนนะครับฝากกติกากันนิดนึงนะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องฝากนะด้านบนเวทีไม่ถือสิ่งสารเสพติดทุกชนิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ทุกชนิดรวมถึงบุหรี่ยาสูบนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ม้วนบุหรี่ใบจากบุหรี่พอร์ตไฟฟ้าก็ไม่อนุญาตให้เอาขึ้นมานะครับสูบด้านล่างเสียให้เรียบร้อยนะครับจะขึ้นมาในมติกติกาแล้วก็จะเป็นการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมฟอร์มของเรากันด้วยเอาละครับฝากเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มอ่านบัตรหรือว่าจะเริ่มเก็บบัตรใดๆก็แล้วแต่นะครับทราบก็ดีเปิดฟอทักทายชิมลางกันในรอบหวานกันซะก่อนนะครับรอบหวานด้านบนเวทีตั้งต้นในจังหวะรำวงกับไอ้หนุ่มรำโทนเชิญครับI'm not afraid to die.
Oh,
รอบบัตรธรรมดากันอีก1รอบก่อนนะครับผมแล้ววันนี้อย่างที่บอกกันไว้ว่าฟ้าฝนเป็นใจนะครับสำหรับแฟนๆที่ชมการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะผ่านเพจ Facebook ของปัจจัยทันกงหรือว่าทุกๆเพจก็ดีคุณเพชรนะชมอยู่ทางบ้านสามารถที่จะมาร่วมสนุกด้วยกันกับพวกเรานะครับมาเต้นรำวงด้วยกันหรือว่าจะมาหาของกินของใช้นะครับร้านค้ามากมายที่หนองปงฟู้ดแฟร์นะครับค่ำคืนนี้เป็นคืนที่6กับผมด้านของเวทีสวัสดีทักทายพี่กิตติ์หนองแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับแหมเรียกว่า FC ของเวทีนะครับมาให้กำลังใจพี่หน้าตรงนั้นระวังนะเดี๋ยวไอ้มัดมาแลบลิ้นให้นะตรงนั้นชอบแลบลิ้นหลอกไปด้วยนะครับวันนี้น้องๆนำทั้ง2คณะเรียกว่า
ขนสมาชิกกันมาแบบเต็มพิกัดเลยนะครับผมโดยเฉพาะขวัญใจทางตรงนี้ก็มาเต็มพิกัดเช่นกันนะมีกี่คืนมัดมาทุกคืนไม่เคยลาไม่เคยขาดเลยลักษณะจะร้อนเงินหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับผมต่อให้ล้นยังไงนะครับนั่งแถวสืบก็มานะครับคิดถึงแฟนๆมาอย่างนั้นนะเอาล่ะในเมื่อน้องๆคิดถึงแฟนๆนะครับแฟนๆก็ขึ้นมาให้กำลังใจกับสาวๆดังนำด้วยกันนะฮะเอาล่ะมีบัตรมีตั๋วเราต่อเรื่องกันในบรรยากาศของรอบบัตรธรรมดากันอีกหนึ่งรอบนะครับเชื้อเชิญด้านบนเวทีในรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะรำวงกันบ้างกับกลิ่นฟ้านั่งหนึ่งครับก็จะพิเศษไรนะตามกันของกันแล้วกันนะกลิ่นฟ้านั่งหนึ่งนะThank you.
ไม่มีทุกท่านน้องๆ นางรำก็ไม่มีกำลังใจสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีเดี๋ยวเคลียร์เวทีกันในรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้ากลับขึ้นมาสนุกสนานในสิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอยส่งขึ้นมาด้านบนเวทีกันบ้างนะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงแรกๆหัวค่ำนะครับในช่วงของบัตรเหมาเราก็ยังคงสนุกสนานต่อเนื่องกันในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคกันสักหน่อยนะเอาแบบเข้มข้นเป็นแบบย้อนยุคก่อนเดี๋ยวสำหรับแฟนๆวัยรุ่นหนุ่มสาวที่รอร่วมสนุกในบทเพลงสตริงร่วมสมัยเดี๋ยวรอบหลังจาก4ทุ่มไปต้นไปเราคงจะเน้นๆในช่วงเวลานั้นกันเยอะๆกันสักนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับว่างานของเรายังเหลือพรุ่งนี้อีกหนึ่งค่ำคืนคืนสุดท้ายนะครับแล้วก็ยังคงเป็นรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์มอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกท่านพรุ่งนี้เป็นหน้าที่ของคณะนางรำจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็ปันใจตันกงยังอยู่ต่อเนื่องกับพวกเราพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนเสียดายมัดลาซะก่อนหนึ่งวันหนึ่งคนนะครับผมเอาที่เหลือนะพี่หนุ่ยพรุ่งนี้มัดลาธุระวันหนึ่งนะครับผมฝากบอกโอเคครับผมโอเคนะรอบนี้เรามาสนุกสนานในสิทธิ์ของรอบปัดเหมานะครับขอบคุณพี่ชัยเหมาคณะขวัญใจตันกงขึ้นมาจำนวน2ใบด้วยกันพี่เปรมก็ให้กำลังใจขวัญใจตันกงมา1ใบนะครับแล้วก็อีก1ใบถ้าอ่านไม่ผิดนะครับคือพี่ช่างพี่ช่างเหมาขวัญใจตาตรงขึ้นมา
หนึ่งใบนะครับในสิทธิ์ของรอบบัตรเหมายังคงสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันต่อเนื่องตั้งต้นกันในจังหวะตะลุงในรอบนี้กับรักพี่ไทยเลยครับRock me.
รอบนี้เราสนุกสนานในส่วนของรอบบัตรต่อกันไปแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเราขึ้นเวทีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีบัตรธรรมดาในราคา20บาทส่งยื่นให้กับคณะกรรมการด้านหน้าเวทีนะครับด้านบนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังชุดใหญ่นะครับครบจำนวนนักดนตรีเลยขอบคุณพี่อสเมฆจากบรรหารเป็นอย่างสูงนะครับอย่างที่บอกกันไว้นะว่ามีหน้าต่อมีขวัญใจตังกงมีพี่เมฆก็ต้องมีกำลังใจขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับให้กับน้องๆทุกท่านกันไปขอบคุณครับขอบคุณครับสักครู่นี้สำหรับแฟนๆของลูกอรุณอาจจะแปลกหน้าค่าตาเอ๊ะมือคีย์บอร์ดหน้าตาแปลกๆเปลี่ยนไปนะครับบังเอิญวันนี้ยังไงครับอาจารย์ป๊อกเจ้าหน้าที่ประจำของเรานะครับติดธุระราชการที่ต่างจังหวัดนะครับได้คุณเจมส์นะครับมือคีย์บอร์ดคนหนุ่มของนาวาแบนมาร่วมขบวนสร้างความสุขสนุกสนานกับพวกเราในค่ำคืนนี้หนึ่งค่ำคืนหรือว่าพรุ่งนี้ด้วยไหมใช่ไหมเจมส์กี่คืน2คืนนะพรุ่งนี้ยังเป็นน้องเจมส์อีกประจำตำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้คืนสุดท้ายของงานมาสนุกด้วยกันกับจันแก้วเมืองเพชรแล้วก็น้องๆขวัญใจตังกงรวมทั้งทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้เดี๋ยวหลังจากคืนพรุ่งนี้คืนสุดท้ายนะครับมีลำวงให้สนุกสนานกันนะครับเดือนละ1งานนะครับเดือนหน้ากันยายนเราจะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่22ถึง29นะครับแล้วก็ตุลาคมก็จะมีอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์ตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมในส่วนของรายละเอียดต่างๆสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ของวงดนตรีรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้เลยนะครับผมเอาล่ะถึงเวลาที่จะได้ขึ้นมาสนุกสนานกันรอบนี้รอบบัตรธรรมดานะครับมีบัตรมีตั๋วเชื้อเชิญด้านบนเวทีสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคตั้งต้นในจังหวะตะลุงกับตะลุงสันทองครับI'm not afraid to die.
อยู่ตามถนนมองมองขาดน้ำมนต์เราได้ชนกันเลยห่วยมันสวยแต่ช่างก็รวยขาดเขาเลยข้าขาดเขาตาแฟน FC ของขวัญใจทางกงหรือว่าแฟน FC ของรุ่งนภาเมืองเพชรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวเคลียร์เวทีลงเวทีกันไปรอบนี้กลับขึ้นมาในรอบหน้าเรายังคงสนุกสนานต่อเนื่องในสิทธิ์ของรอบปัตตานีกันอีกหนึ่งรอบนะครับโดยก่อนที่จะเป็นรอบหน้าจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบทเพลงร่วมสมัยในรอบของบัตรเหมาในรอบหน้าฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่มีบัตรมีตั๋วสำรองจองกันไว้นะครับเดี๋ยวเราต่อเนื่องกันในรอบปัตตานีกันอีกหนึ่งรอบในรอบนี้เมื่อกี้นี้เราประชาสัมพันธ์บอกกันไปแล้วว่ากันยายนนะครับ22ถึง29อยู่ที่ทุ่งจับยวนนะครับส่วนตุลาคม8ถึง15อยู่ที่วัดเขาลุกช้างครับสำหรับแฟนๆของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับมีข่าวดีสำหรับแฟนในเขตของอำเภอขอย้อยล่วงขึ้นไปจนถึงปากท่อเลยไปราชบุรีนะครับจะมีกำหนดพบเจอกันกับพวกเรารุ่งอรุณได้ที่วัดภูเก็ตนะครับในวันที่5กันยายนนะครับวัดภูเก็ตที่อยู่ในเขตของอำเภอปากท่อราชบุรีเลยจากตรงนี้ไปก็ไม่ไกลครับยังไงก็รอร่วมสนุกกันได้แน่นอนนะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งงานนะครับเป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่